บนทัวร์หน่อยค่ะโซชูตอนนี้ทุกคนซ้อมอย่างหนักหน่วงมากๆก็คือว่าทุกครั้งที่กลับไปคือขอสารภาพเลยว่าผมเนี่ยก็คือกลับไปหลับโดยที่ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วแต่ว่ากลัวคนดูไม่คุ้มพวกเราเต็มที่ครับแล้วก็ถามเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ผมอาบนะกลับบ้านไปค่ะซ้อมหนักมากแค่ไหนก็หนักในแบบของผมเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ละคนมีแอคทิวิตี้ในเวิร์ลทัวร์ที่ต่างกันของผมก็ถือว่าหนักมากเพราะว่าได้ทำหลายๆอย่างที่คิดว่าชีวิตนี้คงไม่ได้ทำบนเวทีแล้วก็หลายๆอย่างที่อยากจะทำก็คิดว่าคนดูในเวิร์ลทัวร์รอบนี้เริ่มที่ไทยคงมีความสุขมากมั่นใจมากครับบาโค้ดซ้อมเป็นไงบ้างตอนนี้เหมือนผมจะเข้าถึงแบบไฟนอลแล้วมีเป็นแบบรันแล้วครับเริ่มรันเพื่อที่จะแบบว่าให้โชว์แบบเต็มที่ที่สุดครับผมซึ่งแบบเหนื่อยมากๆคือผมเรียนเสร็จปุ๊บผมต้องมาซ้อมแบบโอ้โหช่วงนี้ใกล้สอบไปนี่ใช่ก็คือต้องบางวิชาก็คือไม่อ่านแล้วครับปล่อยแล้วครูดูอยู่นะครับขอโทษนะครับขอโทษอะไรนะครับเวลาเรียนเวลาซ้อมยังไงเวลาเรียนซ้อมอย่างเดียวไม่เรียนครับบอกคุณรู้อยู่แล้วขอโทษแล้วนะครับไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่สัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์เรียนออนไลน์เวลาซ้อมอย่างผมก็ต้องไปแบบไปซ้อมซึ่งก็เปิดทิ้งไว้ครับเรียนอะไรอุ้ยนี่พูดตรงๆเลยนะเนี่ยก็เปิดทิ้งไว้แล้วผมซ้อมครับแต่ว่าการบ้านอะไรเงี้ยครับหรือว่าเนื้อหาที่เราไม่ได้เรียนนะครับเราก็ไปตามเพื่อนจากเพื่อนครับผมหรือไม่ก็ไปเปิดแบบ YouTube เอาก็คือล็อกเพื่อนนั่นแหละใช่เดี๋ยววงเล็บให้หน่อยนะครับว่าทุกอย่างคือแซวกันเออเป็นหยอกนะหยอกนะคนที่มีสติทำให้ใครหลุดจะปล่อยผมเลยไม่หลุดเพราะผมโนนเรียกเข้าห้องดำกันไปอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยครับผมว่าสปอยอะไรไปบ้างเขาลิสต์มาเป็นไม่นี่เลยพวกเราก็เลยมีสติกันอย่างมากถ้าเกิดว่าซีเควนซ์ภาพรวมอ่ะ100%แล้วแต่ว่าซีเควนซ์ในนักแสดงแต่ละคนอ่ะทั้ง16คนก็คือทุกคนกำลังซ้อมกันอยู่เพื่อให้ทุกคนแบบกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันครับทุกคนก็จะแยกไปซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวมาซ้อมรวมๆกันเชื่อว่า24-25กรกฎาคมนี้แบบคนดูเต็มอิ่มแน่นอนเพราะแม้แต่เราเองที่เราฟังแบบว่าลิสต์ซีเควนซ์ต่างๆที่ทำอ่ะรู้สึกว่าโอ้คนดูคุ้มมากจริงๆนะเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่คุ้มมากคือผมชอบดูคอนเสิร์ตมากตั้งแต่เด็กก็ดูตั้งแต่เจ็ดแปดขวบบ้าคนบ้าหรอนั้นสมัยก่อนดูออลดีด้วยนะคอนเสิร์ตทันไหมแต่ว่าจริงๆชอบดูคอนเสิร์ตมากทั้งไทยทั้งเทศผมดูมาตลอดแล้วผมเห็นซีเควนซ์ของเวิร์ลทัวร์รอบนี้ที่ไทย24-25ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เต็มอิ่มแล้วก็ใหญ่มีครบทุกรสจริงๆครับจริงพี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงบอกว่ามันรอบหน้ามันก็หมดเร็วมากพอรอบสองมันเปิดมาแล้วมันหมดเร็วมันรู้สึกเป็นยังไงบ้างประหลาดใจแล้วก็ดีใจของผมก่อนนะก็เราไม่คิดว่าการที่ได้ขึ้น Impact มันก็เป็นอะไรที่แบบดีใจและตื่นเต้นมากแล้วบวกกับบัตรขายหมด sold out แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรอบแรกแล้วรอบที่2 18นาทีก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนมากๆขอบคุณจริงๆครับครับก็รู้สึกขอบคุณเหมือนพี่มายเลยครับผมแบบไม่น่าเชื่อว่าแบบรอบบรรจารย์อย่างเงี้ยครับคือไม่น่าเชื่อมันจะแบบขายหมดได้เร็วมากๆนะผมทำให้แสดงออกว่ามีคนที่แบบว่าชอบเราเยอะมากจริงๆครับครับเราก็รอติดตามขอบคุณจริงๆครับผมรอติดตามครับครับมีอะไรบอกกับแฟนๆไหมฮะมีอะไรจะบอกกับแฟนๆไหมอ๋อบอกกับแฟนๆก็แน่นอนครบรสเต็มอิ่ม เพราะว่าคือครั้งแรกอะที่พวกเราดูแบบตารางการรันเวย์เอ้ยรันทรูอะครับใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละครับคือแบบมันยาวมากแล้วก็คือผมเห็นที่แรกคือทุกคนอะเห็นครั้งแรกพร้อมกันแล้วก็แบบโอ้ my god คือมันเยอะมากๆครับผมคืออย่าหลุดนะใช่แน่นอนไม่หลุดแน่นอนเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าดูคอนเสิร์ตใครได้ไปดูเนี่ยขอความกรุณาเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนจะได้ไม่พลาดอะไรใช่ใช่เพราะหลายชั่วโมงเต็มอิ่มครับครับก็ผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจตอนนั้นขนลุกเลยตอนที่รู้ว่าแบบว่าบัตรขายหมดอย่างรอบแรกก็ตื่นเต้นแหละแล้วพอมารู้ว่าแบบเปิดอีกทีตอนเย็นเนี่ยโอ้แบบเขาบอกว่าแบบ18นาทีนะทุกคนแบบรู้สึกว่าแบบขอบคุณแฟนๆทุกๆคนจริงเขาปกติเราจะเห็นแค่ในทวิตเตอร์ที่เขาแบบพูดถึงกันอยู่ตลอดทุกๆอาทิตย์อะไรเงี้ยอันนี้คือมันเป็นแบบมันเป็นรูปธรรมอ่ะ
คือพวกเราแบบขอบคุณมากๆทำ Beyond Car แบบประทับใจมากครับจะถามมากับอัลโกค่ะที่จีนเขาปวดดังมากขอดมากนะจะมีซีรีส์ละครทางจีนไหมคะถ้าจีนไม่แน่ใจเป็นไปได้ไหมทุกอย่างเป็นไปได้อยู่แล้วครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่มีโปรเจกต์จะไปทำซีนแต่ว่าต้องแน่ใจแต่อยากมีนะครับ ต้องเชื่อหนีมากๆต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่ชื่นชอบเราทั้งสองคนและน้องๆหลายๆคนในทีมที่พี่ๆคนทีมชอบต้องขอบคุณมากครับครับจริงๆไม่มีแล้วประเทศอื่นมีแผนไหมล่ะจะมีงานว่าจะมีไปงานกับประเทศอื่นไม่รู้แต่อยากมีมากแต่ที่รู้เนี่ยคินพอร์ตเดอะซีรีส์เวิลด์ทัวร์2022ครับได้ไปประเทศต่างๆแน่นอนเรียกว่าไปเกือบครบทุกทวีปเลยคือต้องบอกว่าการทำเวิลด์ทัวร์ทั้งในไทยแล้วก็แต่ละประเทศจะมีหลายๆโชว์ที่แตกต่างกันออกไปมันเลยมีการฝึกซ้อมที่เยอะครับมันก็เลยอาจจะตามตรงอาจจะมีการไม่ได้มีแฟนมีตแบบถี่เหมือนที่ควรจะเป็นการทำโชว์ปั้นโชว์ให้ดีที่สุดในช่วงเดือน 2-3 เดือนนี้นะครับเพราะคิดว่าคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือเต็มอิ่มแล้วคือเราแบบว่าจัดเต็มยิ่งกับแฟนมีตแน่นอนครับก็อยากทุกคนแบบไม่คือสมมติถ้าไม่ว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไหนนะครับหรือถ้าได้รับข่าวสารว่าเราจะไปประเทศนั้นกดให้ทันกันนะครับผมอยากเจอครับโบ๊ทอยากเจอไหมอยากเจอครับผมอยากเจอแบบทุกคนแล้วอยากเจอหิมะด้วยครับผมเป็นการมีก็เริ่มปล่อยมุกเป็นแซวๆแล้วนะคะเป็นการซิงเปิ้ลให้แบบหรือเปล่าวันนี้ที่มากับอาโปก็โอ้โหสวัสดีเหมือนกันนะวันนี้ขอบคุณครับเป็นไงบ้างวันนี้กับแฟนมีตติ้งวันนี้ผมดีใจมากนะแล้วก็ตื่นเต้นมากกับตื่นเต้นจริงๆแบบใจเต้นเพราะว่าอันนี้คือเหมือนครั้งแรกที่เจอเป็นแฟนแบบออฟฟิเชียลจริงๆเราได้แบบไม่เห็นหน้ากันแล้วก็แบบขอบคุณมากเพราะว่าทุกคนคือต้องเล่นเกมถึงจะแบบสามารถเข้ามาได้เงี้ยแล้วพวกเราก็ประทับใจจริงๆครับบางคนรู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกเซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็แบบว่าคือทีแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับคือผมต้องใช้เวลาแบบทำสมาธิอยู่ข้างหลังเวทีหลายรอบมากแล้วก็ออกมาร้องเพลงซึ่งพอเห็นทุกคนนะครับผมก็หายตื่นเต้นเลยเพราะว่าแบบทุกคนก็คือดูเป็นมิตรมากๆน่ารักมากๆครับผมแล้วผมถึงเดินลงเวทีแล้วก็มาร้องเพลงข้างหน้าเลยเพราะผมอยากแบบเห็นสายตาเขาใกล้ๆให้ชัดๆแบบว่าเอ๊ะเขาแบบร้องเพลงตามกับเราแม้ว่าเขาจะใส่แมสแต่ว่าผมก็รู้สึกได้ว่าเขาแบบร้องแน่นอนนะร้องอยู่มีความสุขไหมมีความสุขมากๆค่ะเก็บคะแนนเป็นไอ้เต้านะคะแต่ว่าหลายซีนแบบไม่ได้เต็มสุดยอดเลยไอ้เต้าน่ารักมากเลยครับโหขอบคุณมากเลยครับก็ผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ตามตรงแต่ว่าผมรู้สึกดีใจผมรู้สึกว่าแบบจริงๆผมคิดถึงการที่แบบอยู่บนสเตจแล้วเห็นคนดูเห็นคนอมยิ้มมีความสุขต่อให้มุกที่เราเล่นหรือสิ่งที่เราพูดมันจะแป๊กก็ตามอย่างเงี้ยแต่เราก็มั่นใจว่าเราพยายามสร้างความสุขของเขาแล้วเราก็เห็นถึงพลังงานบวกหัวพลังงานของความสุขที่เขาได้รับแล้วก็คืนกลับมาผมคิดถึงบรรยากาศนี้เพราะว่าก่อนจะมาแสดงก็เราเคยเล่นดนตรีเราอย่างเงี้ยครับแล้วรวมกับมันโควิดนานและมารอบนี้ผมรู้สึกอิ่มเอมกับการได้ขึ้นไปตรงนั้นและคิดว่าจะได้เจอแฟนๆพี่ๆน้องๆเรื่อยๆครับเพราะผมว่าช่วงโควิดมันยากมากเพราะตอนที่เราถ่ายกินพอสกันอ่ะเราก็อยู่ในช่วงแบบที่มันมีมาตรการเข้มมากเพราะเราต้องแบบตรวจกันทุกวันเพราะเราแบบไม่ได้เจอใครไม่ได้รับงานใดทั้งสิ้นเลยแล้วจนวันเนี้ยมีโอกาสได้มาเจอแฟนๆจริงๆแล้วแล้วพวกเราก็แบบเชื่อว่าทั้งโบแล้วก็ทีม Beyond Cloud ทุกคนแบบตั้งตารอแฟนๆที่แบบว่าได้เจอตัวเป็นๆกันนะหายทุกคนซ้อมบอมเสียงกันเลยนะครับผมอีกสองตอนสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นน้ำตาของคุณการันตีในใจอีกแล้วโอ้อะไรเขากำลังจะหลุดสปอยครับผมอันนี้คืออาการของการจะหลุดสปอยกำลังหาทางออกไม่เจอโปรพูดแล้วกันก็คือโปรเชื่อว่าสองตอนสุดท้ายอ่ะซีนใดๆที่ทุกคนกำลังคาดหวังอาจจะถูกตัดออกก็ได้นะครับเพราะว่าพี่ปาที่มาคัสปอยไปเยอะก็เลยแบบตัดออกดีกว่าเดี๋ยวเป็นแฟนไม่สบายต้องรอติดตามกันว่าแบบมันจะมีซีนไหนอยู่บ้างใน2ตอนสุดท้ายแล้วซีนจะเป็นยังไงบ้างแล้วบทสรุปของคินพอร์ตเดนซีจะเป็นยังไงบ้างครับนะครับก็คือแบบ
มาถึง2ตอนสุดท้ายแล้วก็คือทุกอย่างครับที่มันขมวดปมเอาไว้อ่ะมันจะถูกคลายออกใช่ทุกคนที่สงสัยครับก็คือจะแบบโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะเช่นปมเรื่องอะไรอะไรเนี่ยแล้วไม่ผมโดนพี่ปอนว่าเหรอไม่ได้หรอกนะโอเคครับประมาณนี้ต้องรอติดตามจริงครับคือมันแบบห้ามพลาดเลยครับน้องแข็งมากครับผมยอมอ่อนแอครับเชิญคำถามถัดไปครับจะเริ่มเมื่อไหร่ครับอยู่ช่วงพอเสร็จการคุยกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างพร้อมแล้วบทพร้อมหรือเด็กๆก็ตามที่พร้อมเนี้ยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นจริงๆต้องขอสปอยนิดนึงว่ามันไม่มีแค่ซีซั่น2เรามีโปรเจกต์อื่นที่ได้ทำร่วมกับ MyPro ทาง Beyond Cloud ร่วมกันต้องขอให้ติดตามว่าคืออะไรจะเซอร์ไพรส์มากแค่ไหนครับมันจะเป็นพวกนั้นค่ะเพราะเราต้องไปต่างประเทศไปมันจะเริ่มทีเมื่อไหร่ทีหน้าเลยไม่นานใช้คำว่าไม่นานดีกว่านานหรือเร็วของแต่ละคนไม่เท่ากันสำหรับของผมถือว่าไม่นานผมว่าไม่มีอะไรนานเท่ากินพอแล้วครับจริงๆไม่นานต้องรอดูครับผมขอคำถามต่อไปครับผมเมื่อกี้เหมือนจะอ้าปากแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับ